สวัสดีครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการสมัครตัว Canva ไปแล้วนะครับก็พร้อมจะใช้งานแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของ Canva เป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่แบบว่ายังล็อกอินอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะใช้งานต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็มาที่สมมุติว่าเราไม่ได้เข้าผ่านทาง OKD นะครับก็มาที่ canva.com แบบนี้นะครับเข้าไปเลยเนาะอันนี้ในกรณีที่เรายังล็อกอินอยู่นะครับเขาก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้ให้นะหรือว่าใครนะครับที่ทำการออกจากระบบแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้ให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราล็อกอินด้วย Google นะครับเขาก็จะมีบอกดำเนินการต่อในชื่อนี้เลยไหมนะครับก็กดดำเนินการต่อไปนะครับได้เลยนะหรือว่าเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับพอเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานหลักๆของเขากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของ Canva เนี่ยก็คือเป็นการทำงานบนเหมือนไปทำบนเว็บเขาเลยนะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อดีคือมันออโต้เซฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเซฟที่เครื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยจะหายไปไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็น account เรานะครับของเรานะเปิดโปรนะครับมันอยู่ตลอดนะแล้วก็มีหน้าที่เก็บให้ด้วยนะครับอ่ะทั้งนี้นะครับถ้าใครบอกว่าโอ้ยอยากได้เอามารันที่เครื่องได้ไหมนะครับก็มีนะในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีดาวน์โหลดให้นะใช้สำหรับเครื่อง Mac Windows Android แล้วก็ iOS นะครับได้หมดเลยเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ของผมนะครับสำหรับวิดีโอนี้หรือว่าคอร์สที่เราทำอยู่นะผมก็จะเปิดออนเว็บเบสเป็นหลักนะครับเปิดทางเว็บเป็นหลักเนาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเว็บเป็นหลักเนาะใครที่ใช้ Windows นะครับอยากดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานก็สามารถทำได้นะครับได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกดูตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับ Canva นะก็จะมีนะครับในส่วนของตัวบัญชีของเรานะใส่ภาพถ่ายประจำตัวนะครับสมมุติว่าเพิ่มภาพไปเนาะผมก็ไปที่ Picture นะครับอันนี้จะได้เห็นเป็นภาพผมเนาะอันนี้ละกันนะครับกด Open ไปเนาะเขาก็จะทำการอัปโหลดภาพมาให้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของเราแล้วเนาะในกรณีที่แบบว่าใช้งานเครื่องนี้มีอยู่หลายท่านนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้เขาก็เปลี่ยนไปให้แล้วเห็นไหมครับชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับถ้าใครบอกว่าโหไม่ถนัดภาษาไทยนะอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นนะสามารถทำได้ก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะเช่นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ย English นะครับเป็น US นะครับพอเรากดปุ๊บนะครับเขาจะทำการเปลี่ยนให้เลยนะครับก็คือรวดเร็วทันใจมากนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆถนัดภาษาอะไรกันเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนนะครับตัวหรือว่าปุ่มนะครับเราสามารถเนี่ยดูได้จากในส่วนของตัวรูปแบบหรือว่าไอคอนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยการตั้งค่าอีเมลผู้คนอะไรพวกนี้นะครับดูจากสัญลักษณ์เอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเขาจะเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปหน้าหลักก่อนนะหน้าหลักของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าหลักนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้นะทุกครั้งที่เราอยากกลับมาที่หน้าแรกนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะแล้วก็ไอ้3ปุ่มตรงนี้นะครับแสดงเมนูนะครับก็กดคลิกไปนะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าของผมเนี่ยใช้งานส่วนตัวนะเป็นฟรีนะถ้าอยากใช้งาน Canva Pro นะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีแจ้งมาให้เนาะเดี๋ยวลองดูซิเนี่ยนะครับเขาบอกใช้งาน Canva Pro นะครับสามารถทดลองใช้งานได้ฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็กดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าโอเคถูกใจก็จ่ายตังค์นะถ้าไม่จ่ายตังค์ก็ใช้งานฟรีต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันกับข้างบนนะครับว่าจะมีอะไรมากนะครับก็มีอันนี้ก็คือหน้าหลักเหมือนกันนะครับ2 อันนี้เนาะถ้าไม่เราต้องการไม่ต้องการให้แสดงอันนี้ก็กดอันนี้ไปนะครับตัวนี้ก็เป็น Canva ก็คือกลับมาหน้าแรกลองกดดูได้นะครับไม่มีใครว่าเนาะแล้วก็หน้าหลักนะครับก็แบบนี้ก็กดมาก็ยังอยู่หน้าเดิมเพราะว่านี้คือหน้าหลักอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าเราดีไซน์อะไรไปนะแล้วก็คุณอาจจะต้องการใช้นะครับก็มีสร้างพื้นที่เปล่านะครับเป็นไวท์บอร์ดพรีเซนเตชันนะครับเป็นวิดีโอนะโปสการ์ดอะไรพวกนี้นะครับลองกดเล่นๆดูได้เลยนะเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับนี่การ์ดแนวนอนนะครับอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะหรือว่าถ้าเราแบบยังไม่รู้จะทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนเนาะของเทมเพลตของ Canva เองเนี่ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าใครที่ต้องทำภาพลงไปกับโซเชียลมีเดียทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจะมีในส่วนของตัว Instagram ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Story Post นะครับ Facebook Post นะครับ YouTube Intro YouTube Intro คืออะไรเวลาที่เราเข้าไปดูใน YouTube อ่ะแล้วมันจะมีแบบเหมือนวิดีโอขึ้นมาเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือ YouTube Intro เนาะ
แล้วก็ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีทั้งบัตรเชิญนะครับเรซูเม่นะครับใครที่แบบว่าสมัครงานนะก็มีส่วนของตัวเรซูเม่ให้ด้วยนะโปสการ์ดบัตรอวยพรวันเกิดนะครับเสื้อยืดอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนตัวรายละเอียดนะธุรกิจนะครับก็เมื่อก่อนเราจะใช้ PowerPoint กันเนาะตอนนี้นะครับก็ใช้ในส่วนของตัว Canva ก็สามารถทำได้นะแล้วก็มีตัวเทมเพลตอะไรสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะทำเว็บไซต์ก็ได้นะครับเป็นโลโก้นามบัตรก็ได้นะ Invoice ก็ยังทำได้เลยนะครับเห็นไหมสำหรับการตลาดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกโปสเตอร์นะครับไปปิวโบชัวอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันอยู่เนาะแล้วก็พวกอินโฟกราฟิกนะครับที่บอกว่าเป็นภาพสวยๆแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจเนาะจดหมายข่าวเมนูอะไรพวกนี้ก็มีนะครับเราสามารถดูได้เลยเนาะการศึกษานะครับแบ็กกราวด์ซูมนะครับครับช่วงที่แบบว่าทำงานอยู่บ้านกันนะ work from home นะแบ็กกราวด์ซูมเนี่ยก็ใช้งานกันบ่อยนะครับทำงานอยู่ข้างๆทะเล worksheet อะไรพวกนี้นะครับเกียรติบัตรที่ขั้นหนังสือนะครับยอดนิยม wallpaper หน้าจอปฏิทินแพนเนอร์อะไรพวกนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์มีอะไรมากนะครับก็มีเต็มเลยนะครับอันนี้เราสามารถลองกดเล่นดูได้นะแล้วก็มันมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอธิบายไปนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนาะอันนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวราคานะครับก็คือไทยที่ใช้ในส่วนของตัวการศึกษานะแล้วก็องค์กรไม่แสวงผลกำไรนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะเนี่ยใช้งานได้ฟรีนะใช้งานโปรได้ฟรีนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าอย่างของผมเองผมมองว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วมันทำงานให้กับเราได้เยอะนะการซื้อก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสนับสนุนเขานะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าตลอดชีพราคาเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับมันก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าคือมันมีขายจริงแต่ว่ามันก็เป็นของที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ไม่แนะนำให้สนับสนุนเนาะแล้วก็งานที่เราทำนะครับในกรณีที่เราซื้อมาแบบว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับงานที่เราทำเนี่ยพอเวลาถ้าสมมุติว่ามันโดนตัดนะครับหรือว่าโดนแบนไปนะครับงานเนี่ยก็ต้องอดทำการโอนย้ายนะครับแล้วก็โอนย้ายได้ทีละอันลำบากมากนะครับก็แนะนำให้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้นะครับก็ลองซื้อของโปรใช้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นนะครับหรือว่าทำเก็บฟรีๆๆไว้ก่อนแล้วก็พอเวลาถ้าสมมุติว่าก็อิมพอร์ตมานะครับก็อัพเป็นโปรแล้วก็ลองอิมพอร์ตขึ้นมาดูนะครับก็จะได้งานที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะสมมุติว่าถ้าเราอยากลองนะครับอยากลองนะไหนลองดูสิลองดูเมนูนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์คําว่าใครที่เปิดร้านอาหารเนาะทําร้านอาหารนะครับลองพิมพ์คําว่าเมนูนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองกด Enter ดูนะตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเมนูนะครับเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมครับใครที่ทำร้านอาหารอยู่นะครับก็จะสามารถดึงมาใช้ได้นะจะลองเอามาทำดูก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าตัวนี้นะครับชำระเงินแล้วคืออะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นอันที่เราไม่สามารถใช้งานได้ฟรีใช่ไหมแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของตัวกองนะครับแนวตั้งนะครับแนวนอนเราเลือกได้นี่เป็นแนวตั้งเนาะเราอยากได้แนวนอนนะครับเขาจะเป็นแนวนอนมาให้นะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองกดดูสักอันนะครับอันที่มันมีชำระเงินแล้วนะลองคลิกไปนะครับแบบนี้เขาจะทำปันเปิดมาให้นะครับเนี่ยสีน้ำตาลเขียวมินิมอลนะครับเมนูแซนด์วิชนะครับเนื้อสัตว์ผักอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำเนาะเพิ่มข้อความนะครับกดต่อไปนะครับเนี่ยอัปโหลดรูปภาพของคุณเองนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเข้าใจแล้วนะครับแบบนี้เนาะสมมุติว่าเราอยากได้เอามาใช้งานนะครับสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับก็ง่ายๆนะแค่คลิกไปนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันยาวเกินไปนะครับเราก็สามารถทั้งลดตัวอักษรได้นะครับปรับแต่งขนาดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตัวรายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะทำให้ทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็ลองเล่นๆดูนะอันนี้ใหม่เอาแล้วก็เปลี่ยนได้นะจะสังเกตว่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะมีลายน้ำ Canva อยู่เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเสียตังค์นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้ถ้าเราจ่ายตังค์นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เป็นโปรอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะสมมติว่าผมลองแชร์ดูนะกดแชร์ดูนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับเป็น PNG แนะนำนะครับดาวน์โหลดได้ไหมนี่ดีไซน์ของคุณมีคอนเทนต์ระดับพรีเมียมนะครับปลดล็อกไลบรารีนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าอันไหนบ้าง นะครับที่มันเสียตังค์อยู่นะครับเนี่ยทดลองใช้โปรนะครับ
รือว่าตรงนี้นะครับก็สามารถดูอีกนะครับซื้อใบอนุญาตก็คือ87บาทนะครับเนี่ยดาวน์โหลดแบบร่างที่มีลายน้ำนะครับก็คือสามารถเอาไปใช้ได้นะแต่ว่ามันมีลายน้ำนะอะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าอยากได้แต่ไม่กลัวลายน้ำเลยก็เอาไปใช้นะครับก็ประมาณนั้นนะตรงนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลิขสิทธิ์ในการใช้งานนะครับก็อยากจะให้แนะนำเพื่อนๆลองหาอ่านดูนะครับหรือว่าใน YouTube เนี่ยจะมีบอกอธิบายไว้นะครับถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยอันนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูอันที่มันเป็นฟรีเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกอันนี้นะครับตอนตะกี้นะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนตอนที่เรากดไปนะครับวันนี้นะครับเขาจะถามมาว่านะครับให้เราแทนที่หน้าปัจจุบันเลยหรือว่าจะเพิ่มเป็นหน้าใหม่นะเมื่อสักครู่นี้ผมกดเป็นหน้าใหม่นะครับเนื่องจากความคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเวลาทำนะครับถ้ากดแทนที่หน้าปัจจุบันนะครับเขาก็จะแทนที่หน้าปัจจุบันไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซฟไว้นะครับหัวก็จะปวดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถกดแบบนี้ได้นะครับก็อันดูได้นะถ้าทำไปแล้วแล้วปิดไว้นะครับก็งานจะงอกเอานะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีบางอันที่มันเสียตังค์อยู่นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมไม่ใช้นะผมลบออกไปนะครับแบบนี้นะแล้วไปดูซิตอนที่แชร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกดดาวน์โหลดสิอ้าวมีอันที่มันเสียตังค์อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าถ้าเราลบเห็ดลบดอกไม้แล้วก็ลบช้อนส้อมออกนะเห็ดช้อนส้อมแบบนี้นะครับตอนที่เราดาวน์โหลดมันจะเป็นยังไงนะก็กดดาวน์โหลดไปนะครับตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดเลยเขาก็จะถามเลยนะครับว่าให้เราทำการเซฟที่ไหนนะเพราะว่าอันนี้คือไม่มีนะครับลิขสิทธิ์นะก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมครับสามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูก่อนนะเปิดไฟล์ประเภทนี้เสมอตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะเห็นไหมครับแค่ตัวฟรีนะครับเราจะออกแบบเมนูนะใครเปิดร้านอาหารนะมีเมนูนะเราก็เอารูปภาพเรามาใส่ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะสำหรับอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปกดเล่นกันดูก่อนนะครับว่าเราจะไปทำยังไงอ้อแล้วสังเกตดูนะครับเขาจะเปิดขึ้นมา2แท็บเนาะดังนั้นนะครับเวลาที่เราออกแบบนะเราจะทำงานอยู่กับแท็บนี้นะถ้าเราไม่ได้ออกแบบนะครับเราก็จะไปทำงานอยู่กับแท็บนี้นะครับหรือว่าจะกลับไปที่หน้าหลักนะครับก็คลิกไปเลยแบบนี้อันนี้สมมติว่าผมออกแบบเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่ปิดไปเองนะพอที่เข้ามาหน้าหลักนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟซดูสัก1ครั้งนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีดีไซน์ล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะเวลาที่เราจะคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เขาจะเปิดเป็นแท็บใหม่ขึ้นมานะใช้งานง่ายมากนะครับแล้วใครบอกว่าทำในมือถือได้ไหมทำได้นะครับทำได้ทำในมือถือก็ได้ทำในแท็บเล็ตก็ได้นะครับทำใน iPad ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยขอเป็นจอคอมนะครับเพราะว่าใหญ่ดีนะครับจะได้มองได้ชัดเจนในมือถือเคยลองทำแล้วนะครับเนื่องจากว่ามือถืออาจจะไม่โปรนะครับก็ทำให้แบบว่าใช้งานยากนิดหน่อยนะครับสำหรับของผมนะแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะครับอายุเยอะแล้ว ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะตรงนี้ก็ขอให้เป็นในส่วนของตัวหน้าจอคอมนะครับสำหรับวิดีโอที่ผมจะทำต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของคอมเป็นหลักเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือจะได้เห็นกันชัดๆเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะถ้ามีประโยชน์นะครับฝากชวนเพื่อนนะครับแชร์ไปให้เพื่อนแล้วก็ฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับจะได้มีวิดีโอใหม่ๆของตัว Canva กันใช้งานกันนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตลอดเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ